ใช่ไหมครับท่านแรกเนี่ยเราทราบว่าเราจะมี c นะครับแล้วก็ n 0ที่นะครับ fn มีค่าไม่เกิน c ของ gn นะครับเมื่อ n มากกว่าเท่ากับ n 0โอเคไหมฮะในอีกบรรทัดนึงเราก็รู้เหมือนกันก็จะมีอะไรนะฮะ c พรามn 0พรามที่อะไรนะฮะ gn มีค่าไม่เกิน c พราม hn เมื่อ n มากกว่าเท่ากับ n 0พรามโอเคไหมฮะทีนี้สังเกตว่าอะไรครับเรารู้ว่าถ้าเรา n มากกว่าตัวนี้แล้วก็มากกว่าตัวนี้ทั้งคู่เห็นไหมฮะถ้า n มากกว่าตัวนี้แล้วก็มากกว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้ว่า fn เนี่ยนะครับมีค่าไม่เกิน c เท่าของ gn แล้วก็ gn มีค่าไม่เกิน c พรามเท่าของ hn นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสรุปได้ว่าถ้า n มากกว่าเท่ากับ max ของ n 0 n พราม n 0แล้วก็ n 0พรามเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าจากสองนี้นะฮะเราสองที่ถ่ายมารวมกันเราจะได้ว่าจะได้ว่าถ้ามากกว่าทั้งคู่นะครับเราจะได้ว่าไอ้สองประโยชน์นี้ก็จะเป็นจริงพร้อมกันก็คือไม่คือ gคูณ gn c คูณ gn และ gn นะครับมีค่าไม่เกิน c พรามคูณกับ hn พอเรารู้ว่า2อันนี้เป็นจริงพร้อมกันแล้วตอนแรกที่เราต้องมารวมนี้เพราะว่ามันจริงไม่พร้อมกันเขียนไหมฮะ n 0กับ n พราม0เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากัน n 0พรามนะฮะพอเรารวมกันนี้ใส่ max เข้าไปปุ๊บมันก็จะจริงทั้งคู่แล้วคุณก็ได้ว่านั่นคือ fn นะครับไม่เกินเท่าไหร่ฮะ c คูณกับ c พรามของ hn เขียนไหมครับเพราะนั้นเราก็ได้อันนี้เป็นอะไรครับนี่คือค่าคงที่ที่เราต้องการหาแต่นี่ก็คือขอบเขตว่า n ต้องมากกว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการหาเพราะนั้นเราก็ได้คำตอบนะฮะทีนี้เวลาคุณตอนสอบเราอาจจะให้ทำพวกนี้บ้างแต่เราไม่เน้นมากอย่างมากก็ข้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณเขียนเนี่ยนะครับเวลาคุณเขียนตอบเนี่ยอันนี้ผมสอนผมพูดกับคุณโอเคไหมฮะผมก็บอกว่าเราได้อันนี้เป็นค่าที่เราต้องการหาใช่ไหมฮะแต่ตอนคุณเขียนตอบคุณเขียนแค่เขียนแบบนี้แล้วก็กีกากระบาดนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นควรจะลองเขียนพูดนิดนึงนะครับผมได้รู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าเจออย่างนี้ผมก็อะไรมาเนี่ยหักไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไปเขียนไปชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับความชัดเจนในการเขียนเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะคณิตศาสตร์ย้ำอีกทีคือภาษาของความชัดเจนนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีอีกนะครับproperty หนึ่งซึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดคุณมี property นี้หนังสือเขาเรียกว่าซัมของฟังก์ชันนะครับมันก็ไม่เชิงมีชื่อหรอกครับมันก็เป็นเรื่องของเวลาคุณมีฟังก์ชัน2อันโอเคถ้าเกิดคุณรู้ว่าอะไรนะฮะ gn เนี่ยนะฮะเป็น o ของfnนะฮะแล้วก็hn เป็น big o ของ gfg gfn ถ้าเป็น g ว่ะโอเค h มีฟังก์ชันอะไรกว่าเราใช้ได้เอาตามหนังสือแล้วกันครับเป็น o ของ fn มาเช่นเดียวกันโอเคถ้าทั้งคู่นะครับเป็น big o เดียวกันนะครับถ้าทั้งคู่เป็นgn เป็น big o นี้ hn เป็น big o นี้เราจะได้ว่านะครับถ้าจะได้ว่า gn บวก hn เท่ากับ big o ของ fn เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะซึ่งพิสูจน์ไม่ยากก็ใช้ท่าคล้ายๆเนี่ยครับมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็เลือกไปแล้วก็บวกนะครับทำไม่ยากครับผมก็จะข้ามไปทีนี้ผมขอย้ำนิดนึงว่ามันต้องบวกกันแค่มันบวกกัน2ตัวจริงโอเคไหมฮะบวกกัน10ตัวก็ยังจริงอยู่โอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันบวกกัน n ตัวโอเคไหมฮะอันนี้ไม่จริงความผิดพลาดมันจะเกิดอย่างนี้คุณก็อ๋อคุณมีฟังก์ชันอะไรไม่รู้1บวกอะไรนะบวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n คุณก็อ๋อโอเคแต่ละตัวนี้มันเป็น big o n ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ big o n big o n big o n อันนี้ก็ big o n บวกกันอ๋อใช้ฟังก์ชัน3เพื่อให้นี่เป็น o nเห็นไหมฮะนี่ภาพเลยฮะอันนี้เป็น O N อันนี้เป็น O N ไปเรื่อย
อันนี้ก็เป็น ON เขียนไหมครับฟังก์ชันบวกการอ้อได้ได้ตัวเดิมอันนี้ก็เลยเป็น ON เขียนฮะอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าคุณมี N ตัวโอเคไหมฮะคุณต้องบวกกันเป็นจำนวนคงที่เท่านั้นมันถึงจะได้คุณลองเป็นพิสูจน์อันนี้ดูนะฮะแล้วคุณจะเห็นว่าอ๋อมันจำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นจำนวนคงที่มันถึงจะได้ค่าคงที่ C ตัวนี้ที่มันคงที่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้มาก็ผิดนะฮะเพราะจริงๆนี้เรามันเป็นบิ๊กโอมันเป็นจริงๆแล้วไอ้เทอมนี้นะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นไม่เกิน n สแควร์แล้วก็ไม่น้อยกว่า n สแควร์โอเคไหมฮะจริงค่านี้ผิดนะครับให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะทีนี้เรารู้สองสามอย่างแล้วนะฮะก็น่าจะเพียงพอที่จะเอาไปเล่นอะไรได้แล้วนะฮะพวก property อื่นเนี่ยก็ไปดูเพิ่มในหนังสือกับในสไลด์แล้วกันนะครับทีนี้เราก็ในหนังสือเขาพูดต่อไปว่าพูดถึงฟังก์ชันลอการิทึมกับ exponential ซึ่งเราก็พูดไปแล้วนะคิดว่าคุณคงพอเห็นภาพทีนี้อีกอันที่ไม่ยากมากก็คือสมมติว่าคุณมีฟังก์ชันเป็นโพลีโนเมียลนะครับก็ปีโกของฟังก์ชันโพลีโนเมียลดีกรีดีn กำลังดีเนี่ยนะฮะก็คือ n กำลังดีสมมติว่าคุณมีโพลีโนเมียลอะไรไม่รู้ที่กำลังสูงสุดเป็นดีเนี่ยนะฮะโพลีโนเมียลฟังก์ชันโพลีโนเมียลของ n ที่กำลังสูงสุดเป็นดีนะฮะก็จะเป็นปีโก n กำลังดีไปด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็จะข้ามไปครับทีนี้อ่ะมันก็จะมีคุณสมบัติของฟังก์ชันบิ๊กโออีกหลายอย่างซึ่งเราจะได้เจอเรื่อยๆแต่จริงพื้นฐานมันมาจากอันนี้นะบางครั้งผมก็อันนี้กับอีกอันหนึ่งซึ่งลบไปแล้วนะบางครั้งเราก็จะทำไปเร็วๆคุณอาจจะงงๆเฮ้ยมันแต่สเต็ปนี้มันเป็นอันนี้ผมทำได้ยังไงคุณก็กลับมาดูเงื่อนไขนี้โอเคไหมฮะผมอาจจะทำผิดก็ได้เพราะนั้นอย่าเชื่อผมทุกอย่างเพราะผมก็จะทำไปมั่วไปเหมือนกันเพราะนั้นก็อย่างเช่นตรงนี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็ผิดก็เพราะนั้นก็อย่าเชื่อผมทุกอย่างก็คือเอามาดูว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดแล้วก็ถ้าตรงไหนผิดก็ติ๊งๆมาด้วยละกันเพราะว่าผมสอนออกวิดีโอผมก็ไม่อยากจะผิดไปจนตลอดการโอเคไหมฮะถ้าคุณรู้ว่าผิดมันก็จะได้แก้ให้ถูกภายในเวลา5นาทีโอเคไหมฮะทีนี้เนื่องจากเราเรียนการพื้นฐานแล้วอันนี้คือเรื่องของการวิเคราะห์ฟังก์ชันพูดถึงอะซิมโตติกคือเราเรียนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์อัลกอริทึมในรูปแบบที่เราสนใจได้ละก็คือรูปแบบที่1ก็คือพูดถึง worst caseสองคือพูดถึงในแง่ของที่เป็น asymptotic ก็คือว่าดูในเราไม่สนใจพวกอะไรนะฮะค่าคงที่ต่างๆเราสนใจแค่อัตราการโตของฟังก์ชันนะฮะพอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเราก็จะไปวิเคราะห์อะไรเล่นกันดู 2-3 อย่างวันนี้นะฮะอ่ะอย่างแรกก็คือว่าเราจะกลับมาที่ stable matching นะครับคราวที่แล้วเรากล่าวไปว่าเราพิสูจน์ไปแล้วว่า stable matching เนี่ยนะครับถ้าเอาไป implement แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำงานไม่เกิน n สแควร์รอบครับแต่ละรอบของเราใช่ไหมฮะรอบหนึ่งจะจำอัลกอริทึมได้ไหมครับแต่แต่ละรอบเราทำอะไรบ้างนะครับหยิบผู้ชายที่ยังไม่มีคู่มาหนึ่งคนไปหาผู้หญิงคนที่สูงสุดที่เขาในลำดับที่เขายังไม่เคยไปหามาก่อนนะฮะแล้วก็ไปถามผู้หญิงผู้หญิงก็ถ้าเกิดไม่มีคู่ก็รับเลยถ้ามีคู่ก็ดูว่าผู้ชายคนนี้ดีกว่าหรือแย่กว่าแล้วก็ตอบ yes ไปหรือตอบ no ไปคนนี้ก็เด้งไปเด้งมานะครับอีกคำถามก็คือว่าเราพิสูจน์แล้วว่านะเราพิสูจน์แล้วว่าจำนวนรอบเนี่ยไม่เกิน n สแควร์รอบเพราะอะไรจำได้ไหมครับเวลาจะพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมทำงานจบในกี่รอบเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องบอกว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มาพูดว่าอัลกอริทึมมันคืบหน้าเห็นไหมฮะอย่างกรณีของ stable variable stable matching เนี่ยนะฮะชัดๆก็คือจำนวนผู้หญิงที่ยังไม่ได้ไปหาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆในแต่ละรอบฟังโอเคไหมฮะเรามีผู้หญิงที่ต้องไปหาทั้งหมดมากที่สุดแล้วไม่เกิน n สแควร์เพราะนั้น n สแควร์รอบก็จะจบโอเคไหมฮะทีนี้เวลาจะไป implement เป็นอัลกอริทึมจริงๆนะครับคำถามก็คือว่าอัลกอริทึมเนี่ยเราจะทำงานเป็นเวลา n สแควร์ o n สแควร์ด้วยหรือเปล่าโอเคไหมฮะทีเราจะวิเคราะห์เราจะทำสองอย่างพร้อมกันก็คือว่าเราจะมาออกแบบแน่นอนใน stable variance ที่เราเขียนให้คุณเนี่ยมันก็เป็นอัลกอริทึมแล้วแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนมากพอที่จะถามว่าอัลกอริทึมเนี้ยทำงานในเวลาเท่าไหร่ได้โอเคไหมฮะทีนี้เราจะเริ่มต้นวิเคราะห์อัลกอริทึมเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างแน่นอนเรามีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์แล้วเป็นBigO คำถามต่อมาคือว่าเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่าอัลกอริทึมมันทำงานในเวลาเท่าไหร่โอเคไหมฮะแต่ปัญหาคือว่าก่อนที่เราจะมาคำนวณว่าอัลกอริทึมมันทำงานในเวลาเท่าไหร่เนี่ย
เรายังไม่เขียนโปรแกรมเลยนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละสเต็ปมันทำงานแต่ละอันแต่ละที่เราเขียนเนี่ยเช่นบอกว่าโอเคเลือกผู้ชายที่ว่างมาหนึ่งคนเนี่ยนะฮะมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมฮะมันดูเหมือนเป็นหนึ่งคำสั่งง่ายๆเลยแต่จริงๆมันใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมฮะทีนี้ในการที่จะวิเคราะห์เวลาในการทำงานอัลกอริทึมออกมาได้เนี่ยอัลกอริทึมคุณจะต้องเรียกว่ามีรายละเอียดมากพอถึงขั้นที่ว่าเห็นปุ๊บเอาไป implement ได้เลยเห็นไหมฮะอย่างเช่นกรณีเนี้ยเรื่องผู้ชายที่เป็นอิสระมาหนึ่งคนเนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าเกิดเราไม่บอกอะไรคุณเวลาจะคุณไป implement คุณต้องมานั่งนึกไม่คุณจะเก็บยังไงวะถึงจะได้ไอตัวผู้ชายที่มันว่างมาหนึ่งคนเนี่ยนึกภาพไหมฮะเพราะนั้นเราจะต้องจากไอเดียของอัลกอริทึมที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันทำงานถูกต้องเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเขียนแล้วก็วิเคราะห์เวลาได้เนี่ยเราจะต้องทำให้มันชัดเจนเพิ่มขึ้นก่อนนี่อย่างแรกอย่างที่สองก็คือว่าในการที่มันทำให้มันชัดเจนเพิ่มขึ้นสมมติว่าคุณมีอัลกอริทึมที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์เวลายังไงเดี๋ยวนี้ฮะเราจะวิเคราะห์เวลายังไงเนื่องจากเรายังไม่ได้เขียนคำสั่งเห็นไหมฮะยังไม่ได้แปลงเป็นภาษาสัมปลีเลยไม่รู้เลยแต่คำไอ้คำหนึ่งมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการวิเคราะห์อัลกอริทึมนี้ก็คือว่าแน่นอนเราคงไม่ไปเขียนเป็นภาษา C อะไรหรอกแล้วมานั่งคอมไพล์แอสเซมบลีแล้วมานั่งนับหรอกโอเคไหมฮะถึงคอมไพล์แอสเซมบลีแล้วมันก็นับยากอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมันมีอะไรนะฮะไปลงไปไลน์ทำอะไรบ้าบอคำนวณไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงทีนี้สิ่งที่เราจะทำเราจะทำอย่างนี้แทนนะครับก็คือแทนที่เราจะเขียนนะครับแทนที่เราจะเขียนคำสั่งออกมาให้ละเอียดเลยเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ทำแบบนั้นนะครับเราจะวิเคราะห์โดยนับเวลาการทำงานเป็นหน่วยในจินตนาการโอเคไหมฮะอย่างเช่นเราบอกว่าในหน่วยในจินตนาการของเราเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็จะมาบอกว่าโอเคในอัลกอริทึมสมมติเราระบุมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะนับให้คำสั่งนี้ทำงาน1หน่วยคำสั่งนี้ทำงาน1หน่วยโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นต้องมีบอกก่อนว่าคำสั่งย่อยอย่างเช่นคุณมีคำสั่งย่อยอย่างเงี้ยครับอัลกอริทึมของเรามีถ้าเกิดมีสเต็ปนี้นะครับหาผู้ชาย1คนที่เป็นอิสระนะครับโอเคมั้ยฮะถ้าเราคิดอันนี้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานของเราก็จะนับว่าอันนี้ทำงาน1หน่วยไปเลยโอเคฮะแต่การวิเคราะห์แบบนี้ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะแย่นิดนึงเพราะว่าวิเคราะห์เสร็จไอ้ตรงนี้มันไม่ละเอียดพอที่จะเอาไปทำเป็นอัลกอริทึมเขียนไหมฮะเราก็ได้เวลาในการทำงานออกมาได้แต่ว่าพอไปเอาไป implement จริงๆมันอาจจะไม่รันตามที่เราคาดการไว้ก็ได้เขียนไหมฮะการวิเคราะห์อัลกอริทึมคือเราทำนายนั่นแหละคือพยายามจะบอกว่าเอ้ยมันวิเคราะห์แล้วมันรันเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดเรามีอัลกอริทึมที่ชัดเจนกว่านี้เช่นผมมีอัลกอริทึมนึง a บวก bแล้วก็ if นะฮะอะไรนะ c เท่า a บวก b แล้วก็ if d มากกว่าเท่ากับ c then d เท่ากับ c บวก d อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถถ้ามันชัดเจนกันไหนก็สามารถจะบอกว่าเวลาเป็น implement จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงครับ CU มันก็ไปแปลงเป็นคำสั่ง assembly 10อันอันนี้ก็10อันจำเจิมมี compare มีอะไรกระโดดอะไรนะฮะคุณต้องทำอะไรนะฮะเอามาสับแล้วก็ compare check zero flag กระโดดมานี่บวก increment นะครับโหลดมาใส่ register โอ้คำสั่งไปเป็น10เลยแต่คุณก็ไม่รู้เรื่อง CPU อะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเกิดเราละเอียดถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะเลือกคำสั่งที่เราสนใจว่าเราจะนับว่ามันใช้เวลาเข้าใจไหมฮะเช่นไอ้ตรงนี้เราจะบอกว่าให้มันใช้เวลา1หน่วยนะif then ก็ใช้เวลา1หน่วยคำสั่งนี้ถ้าทำงานก็ใช้เวลา1หน่วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเราวิเคราะห์ในกรณีแย่สุดอันนี้เราบอกว่ามันใช้เวลา3หน่วยโอเคไหมฮะถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดคุณเข้ามาทำนี้เจอ if เราข้ามไปเลยก็ใช้เวลาแค่2หน่วยแต่สังเกตว่าเราใช้เวลา3หน่วยแต่จริงๆตรงนี้เวลาทำจริงๆมันใช้เวลา10 instruction 5 instruction 8 instruction ก็ได้โอเคไหมฮะแต่ว่า1คำสั่งเนี้ยสุดท้ายแล้วเวลาคอมไพเลอร์แปลงเป็นภาษาแอสเซมบลีแล้วเครื่องไปทำงานเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เกินการทำงานไม่เกินการทำงานของอินสตรัคชั่นชุดหนึ่งเช่น10ไม่เกิน10แน่นอนอะไรเงี้ยฮะหรือ20หรือเรารู้ว่ามันไม่เกินค่าบางอย่างแน่นอนเขียนไปแล้วคุณก็อัพพวกนี้ถึงแม้มันจะไม่เท่ากันคุณก็ปรับให้มันเท่ากันแล้วก็นับเป็น1ซะอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะ
เวลาจะวิเคราะห์เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องชัดเจนว่าหน่วยย่อยสำหรับการวิเคราะห์คืออะไรนะฮะสิ่งสำคัญมากอันนี้นะฮะเราจะวิเคราะห์เวลาของไอ้หน่วยย่อยพวกนี้นะฮะถ้าเราชัดเจนว่าเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะนับเป็น1ก็คงจะไม่ได้เพราะมันไม่ย่อยพอโอเคมั้ยฮะแต่หลายครั้งเราจะทำแบบนี้ครับถ้านี้มันไม่ย่อยพอเราก็จะไปเขียนให้มันชัดเจนแต่เราอาจจะไม่เขียนในอัลกอริทึมหลักของเราเราไปเขียนข้างนอกเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์อีกทีว่าไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เห็นมั้ยฮะเสร็จแล้วเราค่อยดึงกลับมาถ้าเรารู้ว่าก้อนนั้นใช้เวลา300หน่วยเราค่อยดึงกลับมาใช้วิเคราะห์ต่อในอัลกอริทึมของเราเห็นมั้ยฮะทีนี้พอมันเป็น300หน่วยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือโอน1งงมั้ยฮะค่าคงที่ใดๆก็ตามเป็นบิ๊กโอ1ใช่ไหมทำไมเป็นบิ๊กโอ1ครับเพราะมันไม่ขึ้นกับ n ใช่ไหมฮะใช้ n อะไรก็ได้ทีนี้คุณจะทำให้มันเป็นโอ1คุณต้องเอา4เท่ากับค่าคงที่นั้นมันก็นี่ก็จริงแล้วอ่ะอันนี้กลับค่าผมเปลี่ยนเป็นบิ๊กโอแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะสนใจบิ๊กโอเยอะหน่อยนะครับเราเป็นนักอัลกอริทึมเราสนใจอัปเปอร์บาวด์ซะเยอะนะครับไม่ใช่ไม่สนใจโลว์บาวด์นะครับโลว์บาวด์ก็สนใจคือความเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลกอริทึมเรามีความล้มเหลวเราก็ต้องวิเคราะห์มันด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นพวกมองโลกในแง่ดีนะครับถ้าคุณเรียนต่อไปเรื่อยๆสนใจด้านทฤษฎีต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคอมเพล็กซิตี้อันนั้นก็จะเป็นสนใจในแง่ร้ายประมาณว่าอันนี้ทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้นะเราเป็นพวกอัลกอริทึมเรามองโลกในแง่ดีนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่แน่นอนอันนี้มันไม่ใช่ stable matching ของเรานะฮะเราลบก่อนละกันมีกี่โมงเลยเนี่ยผมเราต้อง implement เดี๋ยวเราจะ implement ทีนี้บางครั้งที่เราวิเคราะห์ไปแล้วก็ออกแบบไปพร้อมกันเห็นไหมครับถึงแม้ชื่อวิชามันจะชื่อ algorithm design หรือ algorithm analysis ก็ตามเนี่ยการวิเคราะห์กับการออกแบบเนี่ยปกติแล้วมันจะไปด้วยกันเวลาคุณเรียนอย่างเช่นคุณเรียนวิชา electric ไฟฟ้า circuit เนี่ยคุณเรียนไฟฟ้ามาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแบบเลยคุณต้องมีวงจรมาวิเคราะห์มีวงจรมาวิเคราะห์มีวงจรมาวิเคราะห์เพราะว่ามันออกแบบยากโอเคไหมฮะแต่วิชาเราเนี่ยแน่นอนเราเน้นออกแบบแต่จริงออกแบบอย่างเดียวไม่ได้คือออกแบบเสร็จปุ๊บคุณจะรู้ได้ไงว่ามันถูกใช่ไหมฮะคุณก็ต้องมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จไม่ได้ก็ต้องมาออกแบบเสร็จแล้วไอ้สองข้างเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กระเด้งไปกระเด้งมากันอยู่เช่นคุณบอกว่าคุณอยากออกแบบได้เท่านี้คุณต้องดูว่าเอ๊ะมันทำยังไงมันถึงจะวิเคราะห์ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณออกแบบเสร็จโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องการวิเคราะห์เลยหรือคุณวิเคราะห์โดยไม่ต้องสนใจการออกแบบเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวใน stable variance match stable match ทำไมผมเรียก stable variance เพราะว่าเขาก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันการแต่งงานที่มันเสถียรแต่ว่าหนังสือเรียก stable matching นะอ่ะทีนี้เรามาดูสเต็ปพื้นฐานของเราก่อนแล้วกันนะฮะมันก็จะมี while loop ใช่ไหมฮะ while มีผู้ชายที่เป็นอิสระนะครับหาผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นอิสระนะครับเลือกทีนี้ถ้าจะเขียนชัดเจนก็ไปดูซูโดโค้ดในหนังสือแล้วกันนะฮะนี่ก็เลือกให้ W นะครับให้ W เป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้ชาย M แล้วกันนะฮะ M ที่เป็นอิสระนะครับก็เลือกผู้หญิงเท่ากับนะฮะผู้หญิงในลำดับสูงสุดของ M ที่ยังไม่ได้ไปนะครับมันก็มีหลายสเต็ปแต่ว่าสเต็ปหลักๆที่เราสนใจเนี่ยนะฮะที่เราต้องไปเขียนให้มันชัดเจนเนี่ยก็คืออันแรกคือเนี่ยคุณแต่ละรอบคุณจะหาผู้ชายที่เป็นอิสระได้อย่างไรโอเคมั้ยฮะหาเสร็จปุ๊บจะไปหาผู้หญิงในอันดับสูงสุดที่เขายังไม่ไปได้ยังไงโอเคมั้ยฮะแล้วต้องทำอะไรอีกครับมันมีสเต็ปพื้นฐานอีก 2-3 อันหรือว่าเสร็จแล้วต้องไปดูว่าผู้หญิงมีคู่หรือเปล่านะฮะให้ M พรามเป็นคู่มั่นของจะเป็นอยู่เห็นมั้ยฮะถ้าไม่มีก็จบเลยคุณก็เอา M ไป assign เป็นคู่มั่นเป็นอะไรกันว่าไปนะฮะก็มี2เคสนะฮะอันแรกคือ M เป็นไม่มีนะฮะอันนี้ง่ายถ้ามีคุณต้องสุดอันนี้จะเป็นสเต็ปที่ implement ยากที่สุดก็คือว่าถ้ามีนะฮะคุณต้องตรวจสอบว่านะฮะ W นะฮะชอบ
เอ็มมากกว่าเอ็มพรามหรือไม่เข้าใจไหมฮะถ้าชอบก็ทำอะไรไปถ้าไม่ชอบก็ทำอะไรไป yes no เข้าใจไหมฮะทีนี้เราจะ implement ตรงนี้ยังไงนะครับเราแน่นอนเราจะ implement ตรงนี้ได้เราต้องคิดหลายอย่างกันแน่นอนเราจะใช้ data structure อะไรมาทำแล้วเราจะเขียนได้ไหมพิมพ์ผ่านไหมฮะอย่างแรกเราต้องคิดว่าเราจะเก็บ input ยังไงเห็นไหมฮะ input ของเราเป็นยังไงครับคือเราจะมีลำดับอยู่ใช่ไหมฮะผู้ชายก็จะมีลำดับรายการที่เขาของผู้หญิงจากมากไปน้อยแต่คนฮะจะมีลำดับรายการผู้หญิงก็จะมีลำดับรายการการจากมากไปน้อยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องเก็บละทีนี้ถ้าเราเก็บแค่นี้พอไหมฮะที่เรามา implement ตรงนี้สังเกตว่าสเต็ปแรกเราก็ตายแล้วเราไม่รู้แล้วใครอิสระบ้างโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นทำไงดีครับเราจะใช้อะไรเก็บข้อมูลว่าผู้ชายเป็นอิสระเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดู implement ยังไงเนี่ยผมขอเอ่ยชื่อ data structure ที่เราจะใช้ก่อนละกันนะครับคิดว่าคุณน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับอย่างแรกก็ linked list นะครับ linked list นะครับเนื่องจากเราเรียนกรแล้วถือว่าคุณเขียนมี double linked list เลยนะครับย้ายไปย้ายมาวิ่งไปวิ่งมาได้ถ้าคุณอยากจะใช้เขียน C++ มันก็มีอะไรนะครับ standard template library ไม่ต้องไปเขียนเองนะครับอีกอันก็เป็นอะไรนะครับของง่ายๆโอ้แข็งแกร่งมากพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติว่าคุณเข้าไปแก้เท่าไหร่ขาเท่าไหร่บิ๊กเท่าไหร่เนี่ยนะฮะซึ่งคุณน่าจะเรียนมาแล้วในวิชา data structure น่าจะวิเคราะห์เวลาออกมาการทำงานออกมาได้แต่เช่นคุณจะหาข้อมูล1ตัวใน linked list ใช้เวลาถ้า linked list ยาว n คุณก็ใช้เวลา onคุณต้องวิ่งทุกตัวใช่ไหมฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือถ้าจะมีพอยเตอร์ชี้อยู่ที่โนดหนึ่งอยู่แล้วคุณจะลบมันทิ้งก็ใช้เวลาโอหนึ่งคุณก็ขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังตัดต่อพอยเตอร์ใช้เวลาบิ๊กโอหนึ่งเป็นคอนสแตนต์นะฮะอาร์เรย์จะแทรกของเข้าไปในอาร์เรย์ใช้เวลาโอเอ็นถ้าอาร์เรย์มีสมาชิกมีของอยู่เอ็นตัวแต่ถ้าเกิดใช้แก้ค่าในอาร์เรย์เข้าไปหาค่าในอาร์เรย์แก้ค่าอะไรพวกนี้ใช้เวลาโอหนึ่งเพราะคุณสามารถแอคเซสไปในอาร์เรย์ได้โดยตรงประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้พวกนี้ linked list array array นี่คิดว่าคงจะคล่องแต่ว่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่าแต่สเต็ปมันอินพิเมนต์ยังไงคิดว่าคงพอเข้าใจแต่ที่ยากสุดคืออันนี้ครับเพราะอะไรไม่รู้นะครับอ่ะหาผู้ชายที่เป็นอิสระเพราะนั้นคุณเราก็จะมี linked list 1ตัวเก็บว่าผู้ชายที่มีอิสระเนี่ยมีใครบ้างเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะหาผู้ชายที่มีสระคุณก็ไปเอาสมาชิกมา1ตัวจากในนั้นเห็นไหมฮะทีนี้พอผู้ชายหนึ่งมีสระคุณก็เติมข้อมูลเข้าไปในลิสต์เข้าไหมฮะคุณไม่จำเป็นต้องให้มันเรียงก็ได้เพราะนั้นคุณต้องเก็บจัดการกับหัวลิสต์อย่างเดียวเพราะนั้นสเต็ปนี้นะฮะถ้า implement โดยใช้ linked list เกี่ยวกับพวกลิสต์ของผู้ชายสระเนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้ในเวลาโอนหนึ่งที่ผมก็ดีไซน์ไปวิเคราะห์ไปนะฮะเพราะนั้นทีนี้หาผู้หญิงระดับสูงสุดของ M ที่ยังไม่ได้ไปหาทีนี้ไปยังไงดีถ้าเกิดคุณมีรายการอยู่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราทำเหมือนเดิมคือถ้าไปหาแล้วก็ฆ่าคนผู้หญิงคนนั้นออกจากในรายการเพราะนั้นแปลว่าในลิงก์ลิสต์เราจะต้องเก็บไว้นิดนึงว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ไปหาหรือยังเห็นไหมฮะทีนี้พอคุณเข้ามาดูปุ๊บหาว่าใครเป็นผู้หญิงที่ระดับสูงสุดยังไม่ได้ไปหาคุณวิ่งเข้าไปหาในลิงก์ลิสต์ของผู้ชายคุณก็ใช้เวลาในกรณีที่แย่สุดเป็น big O ของ n เข้าใจมั้ยคุณมี linked list ก็ต้องหาตัดๆๆก็ใช้เวลา big O n นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากลูปนี้มันทำงานเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่าทำงานไม่เกิน n square รอบไอ้สเต็ปนี้กดไป O n ทำ O n n รอบทำ O n n square รอบอัลกอริทึมที่เรา implement ออกมาจะเป็น n กำลัง3ไอเดียเป็นประมาณนี้เพราะนั้นมันจะไม่ได้ n กับ n square ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำให้ตรงนี้มันเร็วขึ้นโอเคไหมฮะวิธีทำให้เร็วขึ้นก็คือเราก็ต้องเก็บอะไรให้มันละเอียดมากขึ้นแทนที่ว่าจะไปค้นมันทุกครั้งโอเคไหมฮะทีนี้สิ่งที่เราจะเก็บก็คือว่าผู้ชายเนี่ยมีผู้ชาย m นะฮะแน่นอนก็จะมี linked list อยู่ว่าชอบผู้หญิงคนไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นก็คือเขาชอบคนนี้ไปหาเขาปุ๊บแฮลทำไงครับคุณก็บอกโอเคผมก็มาชี้ตรงนี้เตรียมรอไว้ก่อนรอบต่อไปจะไปหาคนนี้
เห็นไหมฮะพอแฮปอีกทีก็เอาพอยเตอร์ไล่ตามชี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมผู้ชาย L เป็นอิสระเราจะหาผู้หญิงคนถัดไปคุณก็มาดูพอยเตอร์นี้เลยปึ้งได้ตัวเลยเห็นไหมฮะแน่นอนคุณต้องวิ่งตามพอยเตอร์หน่อย3คำสั่ง4คำสั่งคุณได้ก้อนนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปนี้ถ้าเกิดเราเก็บแบบนี้ก็คือผู้ชายแต่ละคนก็จะมีพอยเตอร์นะครับ next ซึ่งพอยเตอร์นี้เก็บอยู่ใน arrayคำสั่งนี้ก็จะทำงานได้เวลาโอนอีกเช่นเดียวกันแต่คุณต้อง implement แบบนี้โอเคไหมฮะสังเกตว่าอัลกอริทึมของเราเนี่ยเราค่อยๆใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ต้องทำไงต้องทำไงแล้วถึงจะได้เวลาออกมาโอเคไหมฮะทำปุ๊บผู้หญิงมีคู่มั่นหรือยังคุณก็จะมี array อีกอันหนึ่งแต่มันอยู่นะฮะสำหรับผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่มันอยู่หนึ่งแต่มันอยู่สองถึงแต่มันอยู่ n นะฮะคุณก็จะเก็บไว้ว่าคู่มั่นของเขาเป็นใครถ้ามีคู่มั่นอาจจะเก็บเป็นถ้าไม่มีคู่มั่นเก็บเป็นลบหนึ่งถ้ามีคู่มั่นก็เก็บไว้หนึ่งคนแบบนี้คุณก็สามารถจะตอบได้ว่ามีคู่มั่นหรือยังในเวลาโอนหนึ่งโดยใช้อาร์เรย์ตัวนี้นะฮะโอนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าไม่มีคู่มั่นคุณก็เอาอะไรนะผู้ชายไปใส่เช่นเจอแต่ว่าอยู่หนึ่งไม่มีคู่มั่นคุณก็เอาเอ็มไปใส่แล้วก็ไปปรับค่าเอาเอ็มออกจากลิสต์ของผู้ชายที่เป็นอิสระทิ้งซะคุณก็ทำงานต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรของยากคือจะตรวจสอบว่า W เนี่ยนะฮะสมมติว่ามี M พรามกับ M W ชอบใครมากกว่ากันอันนี้จะตรวจยังไงครับIf อะไรดีสิ่งที่เรามีคือเรามีลิสต์ของ W 2ใช่ไหมฮะว่าเขาชอบผู้ชายเรียงตามลำดับยังไงเห็นไหมฮะ W 2มีอะไรนะฮะ W นะฮะก็จะมีลิสต์ว่าผู้ชอบผู้ชายยังไงบ้างสเต็ปที่ชอบตามลำดับเก็บในลิสต์หรือว่าผู้ชายจะเก็บในอะไรก็ได้คุณบอกว่านี่มันใช้ยากเก็บในอะไรก็ได้วะผมว่าเก็บในอะไรกันนะดิ้งลิสต์เขียนยากเรียนมาตั้งหลายปีแล้วเขียนได้ทีโอเคชอบผู้ชายที่หนึ่งชอบผู้ชายที่สามชอบผู้ชายที่ห้าชอบผู้ชายที่สองชอบผู้ชายที่สี่ทีนี้ผู้ชายคนก่อนเป็นเบอร์ห้าผู้ชายคนใหม่เป็นเบอร์สองคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบใครมากกว่ากันครับคุณก็ลุยไปในอะเรย์ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณทำในวิชาสกิลมีอะเรย์กูลุยเข้าไปเลย if for ขอให้มันถูกไปก่อนโอเคไหมฮะแต่การลุยเข้าไปในอะเรย์เพื่อจะเปรียบเทียบคำสั่งนี้อันนึงคุณใช้เวลาเท่าไหร่ครับ big O N เพราะคุณอาจจะต้องลุยไปจนกระทั่งจบอะเรย์ก็ได้หรือลุยไปครึ่งอะเรย์ก็ได้เพราะฉะนั้นกรณีที่ง่ายสุดคุณอาจจะลุยไปเลือดสาดใช้เวลา O N เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้อะเรย์แบบนี้คุณก็จะรันได้ในเวลา O Nเพราะฉะนั้นแต่ละรอบใช้เวลา ON คุณทำกดเข้าไป N square รอบเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมคุณก็จะเป็น N กำลัง3เห็นไหมฮะ N กำลัง3กับ N กำลัง2ต่างกันแค่ไหนถ้า N เป็นพันก็ต่างกันประมาณพันเท่านะครับไม่เท่าไหร่เองถ้าคุณจะทำ massive อะไรนะ massive stable marriage นะครับจับคนหลายคนมาแต่งงานกันไม่ให้หย่าร้างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วก็การหย่าร้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากคุณก็ทำ massive ไปนะครับstable matching นะครับก็ใช้เวลาประมาณแสนปีนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพิสดารจริงก็ไม่พิสดารมากเราจะปรับตรงนี้ให้กลายเป็น1โอ1เห็นไหมฮะนี่แหละครับเรียนวิชานี้มันเต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้ครับทำยังไงดีให้มันกลายเป็นโอ1ทำไงดีเอาตัวแปรมาทำไงอะไรนะครับเอาผู้ชายไปกินเด็กครับเอาผู้ชายไปกินเด็กผู้ชายกินเด็กของอาเรย์ครับแล้วก็บอกว่าใครชอบอาเรย์รอให้เพื่อนคิดแป๊บหนึ่งอ่ะอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละครับคุณไหนได้ยินแล้วเอาผู้ชายไปกินเด็กแต่ว่าอะไรวะนะฮะลองไล่นิดนึงลองคิดนิดนึงครับทำไงให้มันเร็วครับปกติเวลามันช้าเนี่ยนะครับมันเกิดจากได้จาก 2-3 อย่างอย่างแรกคือคุณทำอะไรโง่ๆก็คือว่าของที่ไม่ควรทำคุณไปทำเยอะๆโอเคไหมฮะแต่บางอย่างคุณทำอย่างนี้คุณควรจะทำแล้วไม่ได้ทำอะไรเกินเช่นคุณจะตรวจสอบว่ามันมากกว่านี้หรือเปล่าแต่คุณก็วิ่งเข้าไปหาในอะไรมันก็ไม่ได้ทำอะไรเกินนี่นะโอเคไหมฮะแต่วิธีนึงที่จะทำให้มันเร็วขึ้นได้คือว่า
คุณก็บางครั้งคุณทำอะไรหลายอย่างที่มันซ้ำกันมันไม่เกิดหรอกมันซ้ำแล้วก็ถ้าคุณทำหลายรอบบางครั้งเราสามารถที่จะสเต็ปนี้เขาเรียกว่า pre-processing ก็คือว่าเอาข้อมูลที่เราจะใช้เนี่ยมาจัดการทำอะไรกับมันก่อนเล็กน้อยนะเพื่อที่จะทำให้คุณทำอะไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภายหลังโอเคนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่าคุณมีอะไรก้อนหนึ่งแล้วคุณต้องการจะค้นว่ามีข้อมูลตัวนี้อยู่หรือเปล่าอะไรคุณไม่เปลี่ยนแปลงเลยปกติถ้าเกิดคุณค้นในวิชาสกิลคุณก็ฟอลลูปค้นเข้าไปปัก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 เห็นไหมฮะเนื่องจากพูดมันมีแค่10เองมันจะมันก็รันทันอยู่แล้วเครื่องมันเร็วจี๊ด10กิกเนี่ยครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าคุณสามารถที่จะเอามาทำอะไรพิสดารกว่าเล็กน้อยเพื่อที่ทำให้คุณค้นได้เร็วขึ้นได้คุณรู้จักไบนารีเสิร์ชไหมครับถ้าเกิดคุณมีอาร์เรย์ที่มันเรียงกันอยู่แล้วคุณสามารถจะค้นหาว่ามีของอยู่ตรงไหนได้ในเวลาที่เร็วมากโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะทวนกันนิดนึงทำอะไรถ้าเกิดคุณเอาอาร์เรย์มาซอสก่อนคุณก็เสิร์ชได้เร็วโอเคไหมฮะไอ้สเต็ปการซอสแล้วก็เอาอาร์เรย์มาใช้เซิร์ชเนี่ยนะฮะหรือคุณเอาไปใส่ไบนารีเซิร์ชทรีก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นสเต็ปที่เราเรียกว่าพรีโพเซสซิ่งคุณทำของบางอย่างก่อนที่คุณไม่จำเป็นต้องทำเพื่อที่ทำให้ภายหลังมันเร็วขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องการจะหาคืออะไรครับคุณอยากรู้ว่า M มากกว่าชอบมากกว่าตรงนี้หรือเปล่านะครับ วิธีเขาคือว่าเอ้ยถ้าเกิดเราสามารถบอกได้ว่า M กับ M พรามเนี่ยมันชอบต่างกันได้โดยใช้ค่าหนึ่งมาบอกว่าชอบมากน้อยชอบมากชอบน้อยแค่ไหนแล้วเอาค่านี้มาเปรียบเทียบกันถ้ามันทำได้คุณก็เร็วเห็นไหมแล้วคุณมีวิธีการเก็บค่าหรือเปล่าที่เขาทำก็คือเหมือนที่เพื่อนคุณบอกนะก็คือว่าแทนที่คุณจะเก็บคุณแน่นอนคุณมีลำดับที่ผู้หญิงชอบผู้ชายอยู่แล้วนะฮะทีนี้คุณเอามาเก็บใหม่นะฮะแทนที่จะเรียงตามลำดับไม่เอาคุณมาเรียงตามผู้ชายจากผู้ชายมาเรียงกัน1 2 3 4 5 เสร็จแล้วคุณก็มาดูว่าโอเคชอบคนที่1เป็นเบอร์1ชอบคนที่3เป็นเบอร์2ชอบคนที่5เป็นเบอร์3ชอบคนที่2เป็นเบอร์4ชอบคนที่4เป็นเบอร์5โอเคไหมฮะตารางตัวนี้มันเป็นอินเวอร์สของตารางแรกนะฮะตารางแรกนี่คือ1ไป1 2ไป3 3ไป5 4ไป2 5ไป4โอเคไหมฮะคุณหาอินเวอร์สของมันได้มาเป็นอันนี้ซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่การหาอินเวอร์สมันไม่ได้ทำง่ายเสมอไปแต่บังเอิญกรณีนี้ของเราเนี่ยไอตัวตารางนี่มันเป็นไงครับมันมีแค่ n แล้วก็เดลต้าก็มี n ช่องเหมือนกันเดต้ามีช่องค่า1ถึง n พอมาหาอินเวอร์สนี้ก็ง่ายคุณก็วิ่งไปในอะไรปั๊บสร้างนี่ว่าหายไงไม่รู้ลองไปนึกเอาพอคุณมีตารางตรงนี้ปั๊บคุณอยากรู้ว่าอ่ะเบอร์1กับเบอร์4เนี่ยชอบใครมากกว่ากันคุณก็มาดูในตารางอ๋อเบอร์1มันเป็นอันดับ1นะเบอร์4เป็นอันดับ5เพราะนั้นชอบเบอร์1มากกว่าโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าคุณใช้ pre-processing ที่มันดีเนี่ยคุณสามารถปรับตรงนี้ให้เหลือเป็น O1 ได้โอเคมั้ยฮะทีนี้เวลาเราวิเคราะห์ running time algorithm เนี่ยนะครับเนื่องจากเราไปทำ pre-processing แล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์แค่สเต็ปตรงนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องเก็บเวลาในการทำ pre-processing ใส่เข้าไปด้วยเวลาเราวิเคราะห์เวลาการทำงานโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นบางคนบอกเอ้ยทำ pre-processing แต่ใช้เวลา O N R 5ในการทำตารางนี้อันก่อคุณก็จะเป็นอะไรนะครับ invariant ทั้งหมดใน stable variable เนี่ยใช้เวลา N O N square แต่ว่า pre-processing O N กำลัง5ทำต่อเนื่องกันอันก่อคุณก็เป็น O N กำลัง5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในการบาลานซ์เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากตรงนี้เราสามารถทำได้ในเวลา O N square สร้างตารางนี้ของทุกตัวเนี่ยนะครับทำได้ใน O N square และอันนี้ลูปนี้ O1 หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเราเขียนคำสั่งมาเนี่ยมีกี่คำสั่ง1 2 3 4 5 20คำสั่งแล้วกัน O1 บวกกัน20ครั้งก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ O1 เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งลูปนี้นะครับเราสามารถ implement ได้ในเวลา O1 นะฮะแต่รู้ว่าลูปนี้ทำงานไม่เกิน ON square ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา O1 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดของลูปตรงนี้ก็คือเป็น ON square คุณ pre-process อีก ON square เพราะฉะนั้นก็อัลกอริทึมรันทั้งหมดในเวลา ON square เขียนไหมฮะถ้าใครนึกสนุกลองไปเขียนดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่นึกสนุกเดี๋ยวก็รอทำกันบ้านก็ได้นะครับครับเขียนโปรแกรมบ้างนะครับคุณจะได้รู้สึกดีว่าโปรแกรมมันรันเร็วขึ้นนะครับคุณอาจจะไม่ชอบวิชาอัลกอไม่รู้ทำไปทำไมแต่ว่าเวลาโปรแกรมคุณอันนึงรัน5นาทีกับโปรแกรมคุณอีกอันนึงรันเสร็จก่อนคุณจะกดปุ่มเนี่ยนะครับก็กดปุ่มเฮ้ยออกเสร็จแล้วเว้ยตกลงมันรันก่อนป่าววะนี่นะฮะก็
นะฮะคุณก็จะรู้สึกดีแล้วก็อยากเรียนวิชานี้มากขึ้นเพราะนั้นเราจะให้เนี่ยแหละครับให้ทำแบบนี้แหละคุณจะได้รู้สึกโอ้โปรแกรมเร็วมันมีคุณภาพนะนะฮะทีนี้ในเวลาอีก7นาทีที่เหลือนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนเราจะยกเราวิเคราะห์อัลกอริทึมไปแล้วทีนี้อัลกอริทึมที่ได้เนี่ยก็จะมีเวลาและนิ่งทางแตกต่างกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างของรายนิ่งทางที่คุณเห็นบ่อยๆมาให้คุณดูซึ่งมีอยู่7อันพอดีเราก็ใช้เวลาอันละ1นาทีนะครับแล้วเราก็จบบทที่2อย่างรวดเร็วกระซวกเดียวเซสชั่นนึงใช้เวลา7นาทีนะครับสาเหตุที่เราต้องไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื้อหาข้างหลังมันทุกปีที่ผมสอนเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยไกลมากซึ่งจริงๆผมว่าเนื้อหาข้างหลังมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับแต่สนุกมากนั้นก็นะครับเราก็จะเอาให้มันสนุกเลยละกันนะฮะเทอมนี้มีใครเรียนป๊อปบ้างมีไหมนะเพราะนั้นเราจะพยายามไปถึงแรนดอมไมค์อัลกอริทึมนะครับเพราะว่าคุณเรียนป๊อปมาแล้วคุณก็ควรจะเห็นว่ามันเอาไปใช้อะไรแต่ก็คือบทเกือบจะสุดท้ายเลยนะครับโอเคทีนี้มีกรณีทางอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างอัลกอร์นะครับแล้วก็รันนิ่งทางนะครับเวลาการทำงานนะครับแบบแรกที่เราสนใจก็คือทำงานเป็นลีเนียนะครับทำงานเป็นลีเนียอัลกอริทึมที่ทำงานเป็นลีเนียนี่ก็คือลีเนียคือBig O N ครับถ้าข้อมูลอินพุตลีเนียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือ Big O N เพื่อ N เป็นขนาดของอินพุตนะครับของอินพุตนะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะครับเช่นคุณมีตัวเลข N ตัวต้องการหา Max อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคุณก็ for loop วิ่งไปในนั้นนะฮะอีกอันนึงซึ่งไม่ตรงไปตรงมาเช่นคุณมีอันนี้ครับคุณมีอะเรย์2ตัวเรียงแล้วนะครับมีอะเรย์ A นะครับเรียงแล้วนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับอันนี้มี M ตัวนะครับมีอะเรย์ B นะครับอาจจะไม่ยาวเท่ากันก็ได้ครับเช่นเดียวกันเรียงจากน้อยไปมากนะครับอันนี้ M ตัวคุณต้องการจะเอามาสเต็ปหนึ่งของในเมิร์ดซอสเนี่ยคุณมีอะเรย์2ก้อนใช่ไหมครับคุณต้องการจะมาเมิร์ดกันให้มันเรียงกันเหมือนเดิมโอเคไหมฮะทำไงดีครับวิธีง่ายสุดก็คือคุณเอาจับมาต่อกันแล้วเรียกซอสโอเคเห็นไหมฮะแต่คุณจะอินทิเนตเมิร์ดซอสแต่คุณไปเรียกซอสก็ด้วยข้อมูลเท่าเดิมมันคงจะมีความขำขับเกิดขึ้นบ้างทีนี้ในเมิร์ดซอสคุณทำยังไงครับคุณเมิร์ดใช่ไหมฮะเมิร์ดทำไงครับทำไงคุณมีพอยเตอร์อยู่1ตัวใช่ไหมฮะชี้ที่หัวใช่ไหมฮะพอยเตอร์มาชี้ที่หัวแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าอะไรน้อยกว่ากันโอเคไหมฮะถ้าตัวนี้น้อยกว่าทำไงครับก็เอาไปใช้เอาไปใส่คำตอบมีอะไรเนี่ยที่เป็นคำตอบอยู่อ๋อนี่ไปใส่ในคำตอบปึ้งแล้วก็พอยเตอร์กันเถอะไปโอเคไหมฮะทำไปเรื่อยๆปั๊บเปรียบเทียบไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเปรียบเทียบไปดึงไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกเป็นเมิร์ดรูทีนที่เขาเรียกนิยมเรียกว่าเมิร์ดทีนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่แน่นอนเราจะคิด worst case เห็นไหมฮะ worst case ที่แข็งแกร่งที่สุดคือเฮ้ยมันคิดยังไงวะเอาตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวนี้ได้ใช่ไหมฮะกรณีแย่สุดตัวนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็ได้แย่สุดตัวนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น A 1ตัวสามารถเปรียบเทียบกับ B N ตัวเห็นไหมฮะมี A M ตัวเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันหมดเลยทุกคู่คุณก็อาจจะได้อัลกอริทึมที่วิเคราะห์แบบง่ายๆป่าเถื่อนเล็กน้อยคือได้ว่ามันเปรียบเทียบไม่เกิน OMN ครั้งเพราะนั้นเวลาในการทำงานก็ประมาณนี้ครับ OMN นะครับถามว่านี่ผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดนะแต่เต็ม10ได้3โอเคไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมิร์ดนี่มันไม่ได้ช้านรกสุดยอดขนาดนั้นโอเคไหมฮะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการวิเคราะห์อัลกอริทึมก็คือว่าเราวิเคราะห์ worst case คุณเขียนลูปออกมาลูปของคุณเนี่ยมีกี่ทำกี่ครั้งก็ไม่รู้นึกภาพไหมครับเวลาคุณเขียนลูปของเมิร์ดคุณก็ต้อง if y อะไรนะฮะ i ไม่เกิน n แล้วก็ j ไม่เกิน n อะไรเงี้ยแล้วก็มีลูปทำไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
J ไม่เกิน M I ไม่เกิน M J ไม่เกิน N ทีนี้ถ้าเกิดคุณดูลูปนี้อ๋อทำแต่ละรอบ I ปรับค่า1ครั้งหรือไม่ก็ J ปรับค่า1ครั้งเพราะนั้นมันปรับค่ารวมกันทั้งหมดเป็น O M N ครั้งโอเคก็จบแต่ว่าจริงแล้วมันไม่แน่นเพราะมันทำงานไม่ถึงงั้นทีนี้ถ้าเกิดคุณทำมาแล้วมันไม่แน่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการวิเคราะห์ของคุณเนี่ยบางทีมันมีอัลกอริทึมเนี่ยมันทำงานคืบหน้าได้มากกว่าที่คุณคิดหรือไม่ก็สิ่งที่คุณเอาไปใช้วิเคราะห์บอกว่ามันทำงานคืบหน้าเนี่ยที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันไม่ดีพอโอเคไหมฮะมันไม่ดีพอทีนี้มันมีการคืบหน้าของอัลกอริทึมอะไรบ้างที่เราไปใช้ได้บ้างได้อีกนอกจากจำนวนว่าเอ้ยใครเปรียบเทียบกับใครที่ได้ OMN สังเกตว่าเราเปรียบเทียบ1ครั้งเกิดอะไรขึ้นบ้างการวิเคราะห์ความคืบหน้าเนี่ยนะฮะบางครั้งเราบอกว่าเห็นของปุ๊บนึงมันจะคืบหน้าได้ยังไงคุณก็ต้องบอกว่าบางทีคุณดูข้อมูลตัวนี้แล้วคุณไม่กลับมาดูอีกแล้วอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านึกถึง stable matching นะครับผู้ชายคนนี้ไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วเขาไม่ไปหาอีกแล้วเห็นไหมฮะไม่มีทางกลับไปหาอีกอันนี้คือความคืบหน้าครับคือคุณมีเพื่อนผู้หญิงอยู่ในห้องนี้20คนคุณจีบไปไล่ไปทีละคนสักพักคุณก็ต้องเลิกจีบโอเคไหมฮะเอาง่ายๆอย่างนี้เข้าใจไหมครับทัดพลโดนดังของคุณเล่นนะครับคุณก็จะโด่งดังเป็นดาราออกหน้ากล้องไปเลยนะครับมีใครจะออกมาร้องเพลงนะครับไม่มีนะครับทีนี้เราเอามาใช้อะไรกันในนี้ได้บ้างเราใช้อะไรกันในนี้ได้บ้างครับสังเกตว่าเราเปรียบเทียบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้เป็นยังไงนะว่าไงนะครับได้ข้อมูลได้จากน้อยไปมากเอาเปรียบเทียบครั้งเดียวได้ข้อมูลจากน้อยไปมากเลยเหรอไม่ได้1ตัวสังเกตว่าคุณเปรียบเทียบครั้งหนึ่งแน่นอนข้อมูลบางตัวอย่างเช่นตัวนี้มันอาจจะซวยเปรียบเทียบกับทุกตัวเลยเห็นไหมฮะแต่ว่ามันก็เป็นมันคุณเปรียบเทียบครั้งหนึ่งเนี่ยคุณได้แน่นอนว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ตัวนี้อย่างสมมติคุณเริ่มที่เปรียบเทียบตรงนี้ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้แหละเปรียบเทียบหนึ่งครั้งข้อมูลหนึ่งตัวจะเด้งมาอยู่ในลิสต์ของคำตอบแล้วเราจะไม่ดูมันอีกแล้วเห็นไหมฮะเปรียบเทียบครั้งหนึ่งข้อมูลหนึ่งตัวโดนโยนไปที่คำตอบแล้วแล้วเราจะไม่ดูมันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบหนึ่งครั้งได้คำตอบเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแต่เรารู้ว่าคำตอบเรามีได้ไม่เกินกี่ตัวครับมันเหมือนกันนี่คุณไม่ได้ไปดุ๊กไม่ได้ไปปั๊มเพิ่มคำตอบคุณมีได้ไม่เกิน n บวก m มีไม่เกิน n บวก m ตัวเปรียบเทียบหนึ่งครั้งได้คำตอบมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเห็นไหมฮะทำงานหนึ่งรอบได้คำตอบมาหนึ่งอันเพราะฉะนั้นทำงานได้ไม่เกินกี่รอบครับจำนวนรอบที่คุณทำนะครับแต่ละรอบสังเกตว่าทำงานเป็นเวลาคงที่คุณก็อีฟ3 4ครั้งนะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมจริงๆแล้วใช้เวลา n บวก m เท่านั้นเองไม่ใช่ n คูณ m อย่างที่เราคิดแบบเถื่อนๆขั้นต้นเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็เป็นลีเนียร์ไทม์เช่นเดียวกันเพราะว่าขนาด input มีขนาด n บวก m เห็นมั้ยฮะคุณทำในเวลา n บวก m ด้วยเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นภาพที่น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่าเวลาเราจะพูดถึงอัลกอริทึมว่ามันคืบหน้าเนี่ยไอ้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่คุณต้องสิ่งแรกที่คุณต้องมองเลยว่าเฮ้ยมันคืบหน้าหรือเปล่าเราจะบอกได้ไงมันคืบหน้าโอเคมั้ยฮะอีกตัวอย่างนึงซึ่งชัดเจนมากก็คือ binary search เห็นมั้ยฮะซึ่งเราจะกลับมาดูกันวันอังคารหน้านะครับเราจบบทที่2ไม่ลงก็ไม่เป็นไรครับเรามาต่อครั้งหน้าครับเหลืออีกหน่อยเดียวครับสวัสดีครับวันนี้มีคำถามมั้ยครับไม่มีนะครับโอเคครับอย่าลืมทำกันบ้านนะครับวันศุกร์ตอนบ่ายPTA เขาจะอยู่ที่ไหนฮัลโหลวันศุกร์ตอนบ่ายนะครับ TA อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศในเว็บอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่า TA อยู่ที่ไหนโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับมีคำถามก็เจอหลังห้องได้ครับสวัสดีครับ